สวัสดีค่ะแม่ครูสยามจงจิตนะคะฟังคุณเกษมฉายพันเล่าคำขันในวิทยุตอนเด็กๆนะคะตอนนี้เขามีใน YouTube เลยเอามาแบ่งปันพวกเราให้คลายเครียดช่วงอยู่บ้านต้านโควิดนะคะเรื่องนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าแค่นี้ก็พูดไม่ได้เท่าแกเม้งนะครับถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนจริงแต่เท่าแกเม้งก็เคร่งครัดในศาสนาพุทธยิ่งกว่าคนไทยบางคนซะอีกทุกวันพระที่บ้านเท่าแกเม้งจะใส่บาตรละ10 องค์ทุกวันพระแล้วเมื่อทางวัดมีงานการกุศลอะไรเท่าแกเม้งก็จะทำบุญอย่างชนิดไม่อั้นเลยทีเดียวล่ะก็โดยกุศลผลบุญที่สร้างไว้นี่แหละครับก็จึงได้ทำให้กิจการค้าของเท่าแก่เม้งน่ะเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาก็อยู่มาวันหนึ่งเท่าแก่เม้งคิดจะบวชลูกชายให้เป็นพระภิกษุเพื่อเจริญรอยตามพระพุทธองค์ตามวิสัยของผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเท่าแก่เม้งก็จึงได้พาเจ้าบวชลูกชายไปหาท่านเจ้าคุณที่วัดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าจะบวชลูกชายท่านเจ้าคุณก็จึงสั่งให้เจ้าฮวดมาอยู่ที่วัดเพื่อจะได้ท่องคำขานนาคสัก10 วันแต่ปรากฏว่าเมื่อมาอยู่ที่วัดตอนกลางวันเจ้าฮวดก็นอนหลับอุตกเสียตลอดวันพอตกกลางคืนก็หนีไปเที่ยวอาบอบนวดอยู่ทุกคืนครั้นพอถึงวันบวชก็จัดทำพิธีขวัญนาคกันอย่างคลึกครื้นล่ะครับมีมหรสพสนุกสนานตามภาษาคนมีเงินรุ่งขึ้นก็จึงได้แห่หน้าเข้าโบสถ์ขอเจ้าขวดเข้าไปกราบอุปัชฌาย์ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าขวดสวดอะไรไม่ได้เลยสักคำจึงทำให้เท่าแก่เม้งชักจะฉุนแต่ก็อดเอาเพราะวันนี้เป็นวันมงคลท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เห็นว่าในขวดสวดไม่ได้ก็จึงได้บอกให้ในขวดนะว่าตามท่านเจ้าคุณจะสวดนำให้แล้วท่านเจ้าคุณก็จึงได้เริ่มขึ้นว่าตติยังติตติยังปลัดไม่ใช่เอาใหม่ฟังให้ดีนะหน้าปวดตติยังไปตติยังปลัดอุปชาพยายามพูดให้ฟังตั้งหลายครั้งนะครับแต่เจ้าหัวก็ยังคงตติยังเปียกอยู่นั่นเองเท่าแก่แม่งพูดเป็นพ่ออดใจฟังอยู่นานแล้วจนสุดจะกลั้นโมโหไว้ก็จึงได้กระโดดเข้าไปหาหน้าปวดชื่อโกนหัวใหม่ๆยกมือเทเข้าไปที่กระบาลเต็มแรงดังเป๊ะใหญ่พร้อมกับคำรามขึ้นว่าเขาเจ้าตัดสียังเปียกแค่นี้ก็ทุกไม่ลาย